รื่องของการส่งมอบงานเนี่ยมันต้องชัดเจนตรงต่อเวลาตามสัญญาวิสัยทัศน์ของเรานะครับเราตั้งเป็นแคมเปญขึ้นมาเลยเพื่อให้พนักงานของเราเนี่ยได้ดําเนินการตามสิ่งที่ผมได้ให้ความคาดหมายไว้นะครับก็คือมุ่งมั่นพัฒนางานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพด้วยความซื่อสัตย์และส่งมอบงานตรงเวลาในธุรกิจของผมเนี่ยจะมี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นโครงการก่อสร้างภาครัฐนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตโปรดักต์ด้านคอนกรีตนะครับในส่วนของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยตรงเนี้ยเราจะใช้รถ6ล้อรถดัมป์แล้วก็รถหัวลากนะครับคอยวิ่งส่งวัสดุตามหน้างานต่างๆนะครับในส่วนที่2ก็คืองานโปรดักต์ผลิตทางคอนกรีตตรงนี้เราจะใช้เป็นรถตักรถหัวลากแล้วก็รถโม่นะครับบังเอิญผมได้มีโอกาสขับรถผ่านไปทางกาฬสินธุ์นะครับไปดูงานพอดีก็เลยเห็นรถโฟตอนจอดอยู่สิ่งแรกที่เห็นแวบแรกเลยคือหน้าตามันน่าสนใจภาพลักษณ์ดูดีนะครับผมก็เลยมาเซิร์ชข้อมูลใน Google ดูก็เห็นเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คัมมินลองมาเซิร์ชข้อมูลนะครับหาอะไรได้ง่ายไหมอะไรยังไงแล้วผมก็เลยตัดสินใจลองไปสอบถามทางศูนย์มันดีที่กาฬสินธุ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาเป็นที่น่าพึงพอใจเงื่อนไขการซื้อก็พึงพอใจก็เลยได้เกิดการพูดคุยแล้วก็เริ่มซื้อคันที่1นะครับในเดือนถัดมาผมก็รู้สึกว่าคันเดียวไม่พอแล้วคันที่2ผมก็เลยตัดสินใจเดือนถัดมาก็คือสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็มีการเทียบราคากับเจ้าอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือโฟตอนสามารถส่งมอบรถได้ในระยะเวลาเดือน2เดือนเลยซื้อคันที่2และคันที่3พร้อมกันเลยเป็นที่พึงพอใจนะครับเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองยิ่งรถโม่เองเนี่ยต้องยอมรับไปหน้างานที่ไหนเนี่ยเกิดปัญหาบ่อยเรื่องของการติดลมนะครับรถโฟตอนเองก็สามารถตะกุยมีกำลังที่ค่อนข้างดีเรื่องของแรงม้าต่างๆก็สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ผมผ่านมาสักประมาณ 4-5 เดือนผมก็รู้สึกว่ารถมันก็มีคุณภาพที่ดีใช้งานได้เหมาะสมคนขับรถเองเขาก็พึงพอใจขับรถสบายเบาะเป็นเบาะทกอัพลมอย่างเงี้ยครับเขาก็ขับสบายขับนิ่มผมก็เลยตัดสินใจซื้อคันที่4อีกแรงมันดีครับมันแบบมันไม่ได้เหยียบแบบทั้งแบบรุ่นเก่านะครับทีนี้มันก็พอปุ๊บเราก็ปล่อยไปเรื่อยแล้วอย่าฝนตกเงี้ยหน้างานเราฝนตกถนนมันเป็นโคลนใช่ไหมล่ะครับมันก็เข้าได้มันลื่นแต่มันค่อยๆเข้าของมันเองเลยครับกำลังสุดๆเลยครับขึ้นเขานี่สุดยอดเลยครับระบบเซฟตี้มันดีครับอย่างเบาะถุงลมหัวถุงลมแล้วก็ระบบเกียร์อย่างนี้ก็โอเคครับถ้าวิ่งแรงก็เก็บพร้อมไปหมดแล้วถ้ามันไม่มีเบาะถุงลมช่วยอันนี้สบายครับมันขับสบายไม่เจอปัญหาอะไรครับมีแต่ยางรั่วเฉยครับเพราะหน้างานเศษเหล็กมันเยอะอันอื่นไม่มีปัญหาหรอกครับแนะนำเลยครับว่าใช้ดีมากๆเลยครับขับสบายเหมือนขับรถเก๋งเลยครับต้องยอมรับว่าศูนย์มั่นดีออโต้เซลที่กาฬสินธุ์เนี่ยดูแลเราดีมากถ้ามีปัญหาช่วงเย็นเนี้ยช่วงค่ำเขาจะส่งคนซ่อมเนี้ยเข้ามาดูแลเรานะครับซึ่งเราเห็นถึงความตั้งใจของศูนย์บริการพอเราเห็นตรงนั้นอ่ะก็คือเราสบายใจแล้วเราซื้อคันที่2 3 4สบายมากแล้วก็ในอนาคตก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมจะเลือกตัดสินใจซื้อเป็นแบรนด์หลักแรกๆนะครับแค่เรื่องของความคุ้มค่าผมมองว่าโฟตอนก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีเลยก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับในการตัดสินใจอยากให้เปิดใจลองดูนะครับซึ่งผมเองผมก็เคยฝังใจว่าจะต้องใช้รถญี่ปุ่นหรือรถเยอรมันเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเปิดใจมาได้ลองใช้แล้วไม่ผิดหวังนะครับทั้งการดูแลบริการหลังการขายแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรกับนักลงทุนครับผม